สวัสดีค่ะเพื่อนๆวันนี้จะพามาปักชำนะคะโรสแมรี่ประโยชน์ของโรสแมรี่นี่มีเยอะแยะนะคะใช้อบทำอาหารนะคะเนี่ยค่ะเราซื้อมาประมาณนี้นะคะแพ็คเป็นแพ็คค่ะเดี๋ยวจะพาเพื่อนเพื่อนปักชำดูว่าเราจะทำยังไงจะได้มีต้นโรสแมรี่ไว้รับประทานในครัวเรือนนะคะมาดูกันเลยค่ะเรามีกิ่งโรสแมรี่ใช่ไหมคะแล้วก็เนี่ยค่ะแล้วก็ดึงใบที่อยู่ข้างล่างนี่ออกนะคะเนี่ยค่ะแล้วทีนี้เราก็ต้องเตรียมนี่ค่ะแก้วน้ำค่ะเพื่อปักชำกิ่งค่ะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็ใส่นี่นะคะแก้วน้ำนะคะนี่ค่ะนี่ค่ะแล้วก็จะแช่น้ำทิ้งไว้ประมาณสัก1 อาทิตย์นะคะรากก็จะออกค่ะแต่ว่ามันก็อยู่ที่สภาพอากาศนะคะถ้าจะเป็นที่เมืองไทยนี่น่าจะได้ประมาณสัก3-4 วันก็คิดว่าจะออกนะคะรากนี่ค่ะหลังจาก4 วันแล้วนะคะเพื่อนๆนี่ค่ะแล้วก็จะมีรากยาวขึ้นมาเลยค่ะเห็นไหมคะแต่ตอนที่เราแช่น้ํานะคะเราต้องประมาณสัก1-2 วันต้องเปลี่ยนน้ํานะคะเทน้ําทิ้งนะคะถ้าไม่เทน้ําทิ้งนี่คือว่ารากของโรสแมรี่จะเน่านะคะและกิ่งก็จะเน่าค่ะต่อไปเราก็จะเอากิ่งโรสแมรี่นะคะไปปลูกไว้ในกระถางค่ะแล้วเราก็จะมีโรสแมรี่ไว้รับประทานในครัวเรือนนะคะเห็นไหมคะเพื่อนๆน่าสนใจไหมคะลองไปทำดูกันนะคะถ้าเพื่อนเพื่อนชอบก็ฝากกดไลค์กดซับสไครต์อุ้ยไม่ใช่ค่ะกดซับสไครต์และกดกระดิ่งเพื่อติดตามเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะขอบคุณค่ะบ๊ายบาย thank you